วัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องของไอชนิกาเนาะและนี่คือชนิกาทาโร่นะคะวันนี้เราก็จะมาเปิดไพ่ประจำเดือนมิถุนายน2565เนาะสำหรับคนที่เกิดในลัคนาราศีกรกฎนะคะหรือว่าชาวราศีกรกฎก็ได้เนาะก็คือใครที่รู้ลัคนาก็สามารถไปดูลัคนาประกอบเป็น2คลิปไปเลยอาจจะมีความแม่นยำมากกว่าด้วยนะคะการอ่านไพ่นี้เป็นอ่านไพ่โดยรวมนะคะสามารถเอาไปอะแดปใช้ในชีวิตประจำวันกันได้เนาะแต่ถ้าเป็นเรื่องตัดสินใจจริงๆอะแนะนำให้ดูดวงส่วนตัวดีกว่านะคะโอเคคลิปนี้นะคะก็จะครอบคลุมในเรื่องการงานการเงินสุขภาพแล้วก็ความรักแล้วก็การเรียนเนาะโอเคมาเริ่มกันเลยค่ะขอเปิดตัวตนของคุณในช่วงเดือนมิถุนาหน่อยนะว่าเป็นยังไงบ้างนะคะไพ่เกี่ยวกับตัวตนของคุณเป็นไพ่ทาวเวอร์ไม่แน่ใจว่ามีอะไรที่มันกระทันหันเข้ามาให้จัดการหรือเปล่านะหรือว่ามีอาจจะมีอาการเจ็บป่วยขึ้นมาได้ง่ายนิดนึงนะคะหรือว่ามีเรื่องกระทันหันในเรื่องความสัมพันธ์ก็ได้เหมือนกันสิ่งที่มันเกิดขึ้นโดยที่เราไม่ได้ตั้งตัวไม่ได้เตรียมตัวมาเนาะขอเปิดไพ่เพิ่มเติมนะคะสำหรับสถานการณ์ที่คุณอาจจะต้องเจอในช่วงเดือนนี้โอเคบางทีคุณอาจจะมีเรื่องการดวงเรื่องการเดินทางเข้ามาเกี่ยวข้องการย้ายที่อยู่ย้ายถิ่นฐานย้ายหอย้ายบ้านย้ายที่เรียนก็ได้เหมือนกันนะคะส่วนใหญ่คุณน่าจะทำงานค่อนข้างที่จะเยอะเริ่มกลับมาจะจริงจังเรื่องงานมากขึ้นเนาะในเดือนนี้นะคะโอเคมาเริ่มกันเลยนะสำหรับเรื่องการเงินนะคะการเงินของคุณจะเป็นอย่างไรคะชาวกรกฎมีไพ่ Justice Temperance แล้วก็ Nine of Cup นะคะโอเคมองว่าการเงินน่าจะเป็นการทรงตัวมากกว่าแต่ว่าดูแล้วเนี่ยมันจะมีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างเกี่ยวกับการเงินของคุณนะคะอาจจะเป็นเรื่องอะไรที่มันเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งอะไรเงี้ยมันอาจจะเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นแต่ว่าคุณเหมือนจะต้องเตรียมเขาเรียกว่าอะไรอะเอกสารหรือว่าเตรียมผลงานในการที่จะยื่นเรื่องในการเพิ่มตำแหน่งของคุณนะคะหรือว่าเพิ่มเงินเดือนของคุณอะไรแบบนั้นคือคุณไม่ได้คิดที่จะอยู่กับที่อะไรเงี้ยแต่ว่ามองว่าการเงินยังมีกินมีใช้อยู่นะคะไม่ได้ขัดสนหรือว่าลำบากขนาดนั้นเนาะถือว่าปังอยู่นะถึงแม้ว่าอาจจะไม่ได้อู้ฟู่แต่ก็แบบมีกินมีใช้เนาะโอเคไปกันต่อนะคะสำหรับเรื่องการงานเนาะการงานของคุณจะเป็นอย่างไรบ้างคะโอเคมีไพ่สเตนเจ็ดเหรียญนะคะแล้วก็เดอะซันโอเคการงานค่อนข้างที่จะดีเลยแล้วก็ไม่ว่าคุณจะทำอะไรเนี่ยมันจะอยู่หมัดมากๆคือคุณจะจัดการทำได้อย่างดีนะคะแล้วก็เป็นที่เห็นเป็นที่ชื่นชมของคนในที่ทำงานเนาะหรือแม้ว่าถ้าเกิดคุณเป็นหัวหน้าเนี่ยเป็นผู้บริหารเนี่ยคุณก็จะจัดการกับการแก้ปัญหาต่างๆได้ดีเลยแหละมองว่าในการทำงานของคุณนะน่าจะมีปัญหาอะไรหลายๆอย่างเข้ามาให้คุณแก้ไขค่อนข้างที่จะเยอะนะคะแต่ว่ามองว่าไม่ว่ายังไงเนี่ยคุณก็เอาอยู่นะเหมือนกับการคิดการตัดสินใจของคุณนะในช่วงนี้คุณไม่ได้กลัวสิ่งที่จะต้องแก้ไขสักเท่าไหร่นะคุณแบบมองปัญหาเป็นขนมหวานไปเลยอะไรอย่างนี้โอเคมองว่าปังนะคะแล้วก็ถ้าเกิดใครที่จะคิดจะเนี่ยยื่นเรื่องเพิ่มเงินเดือนเนี่ยมองว่ายื่นได้เลยนะเพราะว่าการงานคุณดีมากแล้วก็โดดเด่นมากนะคะหรือถ้าเกิดใครคิดจะย้ายงานอ่ะถ้าใครคิดจะย้ายงานจริงๆอ่ะมองว่างานใหม่ปังแน่นอนนะคะโอเคไปกันต่อนะคะสำหรับเรื่องการเรียนสักนิดนึงเนาะสำหรับคนที่กำลังจะศึกษาอะไรก็ตามหรือว่าเรียนต่อนะหรือคนที่กำลังเรียนอยู่นะการเรียนเป็นเช่นไรเอ่ยดูเหมือนว่าคุณจะมีความสุขกับการเรียนนะแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเรียนแบบที่ในด้านที่เราชอบหรือว่าได้เรียนในสิ่งที่สนใจในช่วงเดือนมิถุนาหรือถ้าเกิดสมมุติว่าคุณกำลังหาอะไรที่มันเรียนต่อเนี่ยบางทีอาจจะได้เรียนในสาขาที่คุณอยากที่จะเรียนก็ได้อะไรเงี้ยแต่ว่าเรื่องการเรียนเนี่ยถ้าเกิดคุณศึกษาอะไรก็ตามนะมันต้องระวังเรื่องการพักผ่อนน้อยนิดนึงนะคะแล้วก็เรื่องเหมือนกับความพอใจในตัวเองว่าแบบฉันพอแล้วฉันรู้แล้วอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วคุณอาจจะยังไม่รู้ได้เท่าที่ควรอะไรอย่างนี้ก็เกิดขึ้นได้เหมือนกันก็คือพยายามขยันหน่อยแล้วกันเพราะจริงๆเรื่องการงานคุณโดดเด่นมากเลยมันอาจจะเรื่องเรียนเนี่ยอาจจะสัมพันธ์กับเรื่องงานได้ด้วยนะคะโอเคไปกันต่อนะคะสำหรับเรื่องสุขภาพนะสุขภาพของคุณเป็นอย่างไรนะมีไพ่5ไม้2ไม้แล้วก็
Page of Pentacles มองว่าสุขภาพคุณไม่ค่อยโอเคสักเท่าไหร่นะอาจจะมีอะไรที่มันรู้สึกไม่สบายตัวเข้ามาก็ได้เหมือนกันหรือว่าระวังเกี่ยวกับไปเดินสะดุดล้มหรือว่าอะไรก็ตามที่มันเป็นอุบัติเหตุเล็กๆนะมองว่าที่เกิดขึ้นมันไม่ใช่อุบัติเหตุใหญ่นะแต่ว่ามันบางทีมันอาจจะเกิดจากความซุ่มซ่ามของคุณเองหรืออะไรก็ตามอะไรเงี้ยแล้วก็ระวังโรคแบบทั่วๆไปที่คุณเป็นอยู่อาจจะเป็นภูมิแพ้หรืออะไรเงี้ยคือมันไม่ค่อยโอเคสักเท่าไหร่นะแต่ว่าถามว่าเป็นอะไรหนักๆไหมคิดว่าไม่นะคะโอเคไปกันต่อนะสำหรับเรื่องความรักเนาะความรักของคนโสดจะเป็นอย่างไรนะคะในช่วงเดือนมิถุนายนของชาวราศีกรกฎเนาะสองเหรียญ Knight of Pentacles แล้วก็view of fortune นะคะดูเหมือนว่าคนโสดคนโสดเนี่ยบางทีอาจจะมีคนเข้ามาในชีวิตของคุณก็ได้เหมือนกันเขาดูเป็นคนที่มีเสน่ห์ระดับนึงเลยนะแล้วก็คุณอาจจะแบบเปิดใจด้วยเหมือนกันคุณเหมือนจะเปิดใจให้เขาเข้ามาในชีวิตคุณจริงๆนะคะหรือถ้าเกิดใครที่มีความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนอยู่ในตอนนี้นะมองว่าอาจจะได้พัฒนาความสัมพันธ์กันไปได้นะคะแต่ว่าอาจจะยังไม่ถึงขั้นแฟนนะเพราะว่าคุณเองอ่ะยังรู้สึกไม่มั่นคงขนาดนั้นกับเขานะคะแล้วก็ตัวเขาเองอาจจะมีบุคลิกนิสัยที่คุณรู้สึกว่าฉันยังไม่อยากที่จะตัดสินใจหรือว่าอาจจะรีเวิร์สกันก็ได้คือเขามองคุณมาแบบนั้นเนาะโอเคไปกันต่อนะคะสำหรับเรื่องความรักของคนที่มีคู่นะโอเคเก้าไม้ Queen of Pentacles 3ดาบมันเหมือนกับคงตัวคงที่เรื่อยๆเปื่อยๆมากกว่านะในเรื่องความสัมพันธ์แต่ว่าทั้งคู่เนี่ยไม่ได้คิดที่จะออกจากชีวิตใครสักคนนะคะแต่แค่ว่าเหมือนบางอย่างในความสัมพันธ์คุณอาจจะมีความหวังความคาดหวังในความสัมพันธ์แล้วก็มันไม่ได้เป็นอย่างหวังหรือว่าการทำตัวของเขามันไม่ได้ดีขึ้นจากเดิมเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าตัวคุณเองก็ไม่ได้คิดว่าจะเลิกกับเขาแล้วก็ตัวเขาเองก็ไม่ได้คิดจะเลิกกับคุณนะคะก็มองว่าเป็นเรื่อยๆมากกว่าถ้าเกิดอยากที่จะทำให้ความรักดีขึ้นอ่ะพยายามต่อเติมความน่ารักเข้าไปเหมือนกับความใส่ใจเข้าไปมากกว่านี้สักนิดนึงนะเพราะว่ามันดูเริ่มเปื่อยๆเฉยๆในเรื่องความสัมพันธ์มันไม่ค่อยรู้สึกกุ๊กกิ๊กน่ารักอะไรแบบเนี้ยคือไม่ค่อยฟินแล้วอะแต่ว่ามันเป็นอยู่ด้วยกันไม่แน่ใจว่าคบกันมานานหรือยังหรือว่าถ้าเพิ่งคบเนี่ยบางทีช่วงนี้อาจจะแบบไม่ได้รู้สึกฟีลกู๊ดขนาดนั้นเนาะโอเคก็ดวงโดยรวมก็ประมาณนี้นะคะสำหรับคนที่เกิดในลัคนาราศีกรกฎเนาะในเดือนมิถุนายน2565นะคะตรงหรือไม่ตรงยังไงก็มาคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ให้กับช่องของไอด้วยนะแล้วก็ขอจบคำทำนายไว้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ